ช่วยดูอะไรใหญ่สุดของวัตถุหมูตัวตัวทำตัวแล้วเราจะทำไงให้เป็นทรงหลีล่ะอะไรมันมีวงมันมีเครื่องหมายถูกไหมขยายขยายวัตถุแล้วจับมันยืดดินี่นี่แป๊บนึงขยายวัตถุแล้วจับมันยืดเวลาทำวงรีดูแล้วก็จับมันยืดเนี่ยยืดแท้เป็นวงรียังคะเออแค่จับมันยืดมันก็เป็นวงรีแล้วโอเคไหมเอานี้ไหมเอานี้นี่นี่นี่ง่ายกว่าหมูนี่นี่แบบสเก็ตที่เราวาดต่อกันไม่ต้องกลัวครูอยู่ข้างๆทำเลยอย่างที่เข้าใจอันไหนมีเครื่องหมายถูกติ๊กถูกเลื่อนหน่อยหัวหมูหัวหมูเยี่ยมเยี่ยมสุดท้ายแล้วครับชั่วโมง10นาทีสุดท้ายเดี๋ยวหนูพักนิดเดียวเองต่อหูเห็นไหมยิ่งเป็นทีดียิ่งง่ายเลยใช่ไหมคะแค่เอาวงกลมมาต่อๆกันอันเอียงใช่ไหมอันเอียงใช่ไหมอันเอียงอาจจะเล็กแป๊บนึงพอใจถ้าเกิดเป็นอันเอียงอาจจะนี่นี่อันเอียงถ้าเกิดเป็นอันเอียงอะลูกศรมันจะทำให้เล็กลงแล้วเท่ากันแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งนู้นมันจะเอียงแค่ฝั่งเดียวอย่างมันจะยืดอีกโอเคไหมแต่การต่อการที่เป็นหมูใกล้เคียงที่สุดครูอยากให้รู้ว่ามิติมันเป็นยังไงวาดปั้นทีดีกับงานวาดมันเป็นยังไงเอ้ยจะเชื่อมกันเลยเหรออ๋อก๊อปปี้มันใช่ไหมใช่ไหมคะโอ้โหก๊อปปี้วัตถุเองอะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่เชื่อครูนี่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 มาที่เนี้ยมาที่นี่นะตัวเหลี่ยมเอียงเนี่ยเนี้ยเป็นไงพอได้ตัวนี้มันเท่ากันไหมเล็กเท่ากันไหมจัดการนี่มาที่ท็อปหมุนหมุนตัวนี้จะดีที่สุดโอเคไหมมันยังไม่ดอกโอเคโอเคครูช่วยมันดงรีแต่หูมันแหลมใช่ไหมแล้วก็เอาขึ้นมาหน่อยเอาเงี้ยเอาให้ใกล้เคียงที่สุดต่อให้เป็นหมูที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วจะกลับบ้านแล้วโอ้ยดึงวัตถุออกมาเองด้วยแต่การใส่หูใส่ตรงไม่เอ่ยค่อยๆหมุนไหนลองดิค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนใส่เข้าไปหมุนหลายๆด้านเยี่ยมเห็นไหมพอเราสเก็ตได้แล้วรู้แล้ววัตถุมันมีเป็นก้อนอะไรมันก็แค่เอาวงกลมมาต่อกันเองการวาดกับการปั้นทีดีเหมือนกันไหมพอใจเหมือนกันค่ะดูเหมือนกันเลยแต่วาดมันแค่วงกลมวาดวงกลมมาต่อกันแต่ทีดีมันแค่คลิกวงกลมมาต่อกันโอเคไหมการวาดกับการปั้นเหมือนกันไหมการวาดทีดีกับการวาดเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันอะไรมันก็แค่วงกลมมาต่อกันใช่ไหมวาดก็วงกลมมาต่อกันใช่ไหมปั้นก็แค่เอาวงกลมมาต่อกันใช่ไหมคะมันเหมือนกันไม่ต้องกลัวทีดีทั้งทีดีทั้งวาดเลยมันก็แค่เอาวัตถุมาต่อกันเท่านั้นเองครูช่วยสุดท้ายครูโน้ก็มาช่วยเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคค่ะอยู่ไหนเนี่ยวัตถุนี่มานี่มานี่มานี่เลยมานี่ทำไมอันนี้มันไม่หายเนี่ยไม่รู้พอใจทำไมไม่หายวะหายแล้วแป๊บนึงค่ะโอ้พอใจจะเซียนกับครูอย่างเนี้ยได้หูแล้วใส่ตาใส่ขาก่อนเร็วๆๆๆแล้วใส่ขากันเร็วไม่ต้องทำแค่ขาก็พอแล้วก็ใส่หน้าตาของเราเอง
หรือจะทำให้เหมือนรูปทรงนี้เลยหรือพอใจแต่โอ้โหจะเซียนกว่าครูอย่างนี้ครูยังลืมเลยโอ้ยอย่าโนแมสเดี๋ยวซีบัตเดี๋ยวอาดูบี้เนี่ยพอเราทำอย่างนี้คล่องแล้วเดี๋ยวครูจะสอนทำเคลื่อนไหวของเราเองโดยไม่ต้องพึ่งคอมแล้วเยี่ยมเออทำขาทำให้ตรงที่สุดไม่ตรงไม่เป็นไรเดี๋ยวครูช่วยโอ้ก๊อปปี้โอ้เสียเลยเยี่ยมเออพอใจรู้จักการใช้หน้าจอเออมันก็น่ารักของรูปทรงเราเองใช่ไหมอยากให้มันออกมาจากจอไหมโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูมาให้เอ้าทำขาอีกด้านหนึ่งอ่ะอันนี้หูหูกับขาที่แยกกันไม่ออกเลยนะพอใจยืดยืดหน่อยไหมครูช่วยครูช่วยอ่ะครูช่วยหน่อยท็อปอยู่ไหนวะเนี่ยท็อปสุดใจแป๊บนึงนะตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ก๊อปปี้จออะไรวะเนี่ยไม่ดูเลยงานใครเนี่ยงานใครไม่ดูเลยไม่ดูเลยแล้วตัวนี้มันอยู่ไหนเนี่ยพอใจขาอ๋อครูได้ละแล้วก็ขอบปีอ๋อโอเควันนี้ครูให้งานเยอะไปไหมพอใจครูให้งานเยอะไปไหมเอาลงสีตัวนี้ไหมรวมวัตถุให้หมดไม่ต้องทำโอ้ยนี้ครูโทษทีวัตถุไม่ได้ต่อกันแล้วนี่นะไปเตรียมตัวลงสีแล้วจบเลยจบการสอนครูแก้งนี้ให้ก่อนอยู่ไหนนี่ตัวนี้อยู่ไหนนี่อยู่ไหนเนี่ยแป๊บนึงนะขาไม่ได้ต่อกันไหนเนี่ยนี่ดูหาขาไม่เจอหาขาอ่ะคุณเจอละนี่ก็ปึ๊บโอเคเอาลงสีเอารวมวัตถุให้หมดรวมวัตถุให้หมดพอใจรวมวัตถุให้หมดแล้วก็ลงสีไม่ต้องทำปากหมูแล้วหรือจะทำโอเคเดี๋ยวใส่ตาใส่จมูกใส่ปากเป็นตุ๊กตาเราเองโอเครวมวัตถุให้หมดรวมวัตถุรวมวัตถุทำไงรวมวัตถุโอ้โหทีเดียวทีเดียวอยู่เลยใช่ไหมรวมวัตถุเสร็จแล้วลงสีทำไง
โอเคอ่ะสีดำใช่ไหมสีดำเดี๋ยวเราจะเขียนปากแล้วก็ตาสีชมพูโอเคค่ะมันไม่สว่างเลยเนาะโอ้เอาสีแล้วสีดำนี่เลือกวัตถุเองด้วยเปลี่ยนเป็นวัตถุไงมันวาวใส่ตาจมูกสุดท้ายแล้วจากหมูกลายเป็นตัวอะไรนี่อะไรนี่กลายเป็นถูกมันวาวแล้วเอามันไม่ใส่ตาใส่จมูกใส่ปากเหรอไหนครับโอ้ครูโน้ตน่าจะฉีดโมงมาได้อย่างนี้เลยนะเป็นเหล็กอย่างนี้เลยโอ้นี่จะมองเห็นไหมเนี่ยเอาไม่เอาไม่เอามันวาวอย่างนี้ได้ไหมมันมองไม่เห็นตานะมันมองเห็นโอเคค่ะโอเคค่ะมองเห็นก็มองเห็นใส่ตาใส่ตาเดี๋ยวคุณต้องไปปั้นแก้ให้ตานูนขึ้นมาให้น้องเนี่ยโอเคหมดชั่วโมงพอดีเป๊ะทำให้ตามันนูนหน่อยไหมมันจะเห็นชัดๆดีไหมหรือยุบลงไปดีไหมนี่ดีรู้สึกเพียแล้วเพียแล้วใช่ไหมอยากพักแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูทำให้ยุบลงไปให้อะไรนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอเคอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ตายอย่างนี้ก็ได้จับงานหมุนกันหมุนงานเนี่ยตัวอะไรจับงานจับงานจบการสอนค่ะสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วให้คุณแม่เห็นหน่อยคุณแม่คุณพ่อเห็นหน่อยสองด้านเลยแต่อีกด้านหนึ่งเรื่องเงาด้วยเรื่องโครงสร้างด้วยการทําการวาดด้วยกระดาษกับการวาดด้วยในคอมเหมือนกันไหมเพราะเราใช้พวกเรขาคณิตมาต่อกันเป็นรูปทรงใช่ไหมวงกลมเรขาคณิตเขาเรียกวงกลมค่ะพวกเรขาคณิตไหนมาต่อกันเนี่ยอย่างเนี้ยทีดีเราทำจับนี้หน่อยจับนี้หน่อยตัวอะไรนี่จากหมูเป็นตัวอะไรด้วยนี่หมูวานหมูวานโอเควันนี้สนุกไหมเพียโอเคครับเอามานี่ครูสรุปงานหน่อยพอใจทำเลขาคณิตอ่ะหนึ่งทำยังไงสี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่เหลี่ยมก็ทำไงต่อลากเส้นไหนเอียงเอียงแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดมาวัดทุกเส้นใช่ไหมถ้าเส้นเอียงไม่เท่ากันอ่ะเลขาคณิตก็จะเบี้ยวโอเคไหมอย่าลืมนะแล้วก็มาลากจบเนี่ยอย่าลืมแบบฝึกนะพอใจเอาใครหัวหน้าห้องแล้วบอกหมูแล้วบอกหมูแล้วบอกหมูแล้วนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพทำไงโอเคตีมือยาชนะครูยอมแพ้ก็ได้โอเคครับจบการสอนสองนิ้วครูหน่อยให้คุณพ่อเห็นหน่อยโอเคครับครูโน้ตให้การวาดอะไรหนูเยอะจังเลยครูขอโทษครูโทษเดี๋ยววันหลังเยอะกว่านี้อีกเอาไม่ได้ค่อยๆทีละนิดคิดว่าเล่นสนุกไปนะพอใจครูไปแล้วไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดว่าเล่นสนุกกันเนี่ยว่างๆหัดวาดสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมด้วยโอเคไหมเดี๋ยวต้องไปใช้วาดเลขาคณิตศาสตร์เอาไปดูการ์ตูนครูเลิกต่อแล้วโอเคขอจบการสอนครับจากหมูพอใจเป็นอะไรเนี่ยเป็นตัวอะไรไม่รู้มันวาวนะครับก็ให้เขาเอารูปทรงวงกลมมาต่อกันแล้วก็ให้เขาเปรียบเทียบกันปั้นในคอมกับปั้นด้วยมือมันใกล้เคียงกันมันแค่เอาเรขานี้มาต่อกันแต่เน้นรูปทรงเรขาคณิตเป็นหลักแต่วันเนี้ย
เดี๋ยววันหลังก็เน้นเงาอีกก็เลนตัวนี้มันต้องไปใช้กับเลขคณิตศาสตร์ครับไปแล้วจบการสอนครับ มาเลยพอใจเห็นหมูไหมวันแรกที่เราเรียนน่ะตรงไหนนูนก็คือวงกลมวงนึงใช่ไหมคะเนี่ยพอใจเห็นตรงไหนนูนพอใจก็วงกลมไปเลยแล้วก็เห็นตรงไหนนูนพอใจก็วงกลมไปเลยทับกันไปเลยโอเคไหมอย่างเงี้ยสมมติหูอย่างงี้พอใจดูหูพอใจก็วงหูพอใจเห็นวงหูอีกใช่ไหมอันนี้ปากก็เป็นวงกลมเห็นไหมวงรวมกันพอวงเสร็จพอใจดูพอใจแล้วก็เส้นมารวมกันฮะหัวก็เป็นวงกลมใหญ่ใช่ไหมได้หัวหมูแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ใส่ลูกตาหูว่าหูไม่ได้เอาปากกามาวันนี้อ่ะเป็นลูกตาแล้วคนนี้เราก็ใช้ยางลบใช่ไหมใช้ยางลบลบเส้นที่มันเลอะเทอะออกมาโอเคไหมไม่ใช่แต่เราวาดดินสอก่อนนะวาดดินสอกันเร็วทำเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะให้ปั้น 3D ตัวนี้ด้วยโอเคไหมเอาตัวนู้นดีไหมมันเห็นเป็นวงกลมง่ายดีไหมคะหรือโอเคค่ะชอบตัวนี้เอาดินสอยังลบอยู่ไหนพอใจแล้วครึ่งชั่วโมงว่าจะวาดแรงเงาอีกครึ่งชั่วโมงแล้วจะเป็นพวกทีดีมานี่พอใจทำตัวเล็กๆทำเร็วๆเลยโดยไม่ใช้ยังลบนะนี่ดูพอใจดูหมูใช่ไหมอย่าคุยทำตัวอย่างให้ดูอันเมื่อกี้ทำแค่หน้าคราวนี้เราเห็นวัตถุไหนมันใหญ่พอใจดูอย่างตัวใช่ไหมตัวมันใหญ่แล้วก็วงกลมตัววงกลมไปเลยปากเป็นวงกลมใช่ไหมแล้วก็วงกลมพอใจดูพอใจดูวงกลมแล้วก็หูก็เป็นวงกลมก็ใส่ไปเฮ้ถึงมันจะเป็นเหลี่ยมเราใส่วงกลมไปก่อนแล้วเราก็ค่อยๆรูปให้มันเป็นเหลี่ยมเห็นไหมเป็นเหลี่ยมไหมดูตาฮะเริ่มเป็นหมูยังแล้วไอ้รูจมูกอ่ะนี่ค่ะรูจมูกเห็นวงกลมไงใส่ไปเลยเอาวงกลมมาทับกันโอเคไหมเนี่ยทำเร็วๆพอใจดูทำเร็วๆเห็นไหมไงเป็นหมูไหมเนี่ยเอาวงเนี่ยโดยไม่ใช้ยางลบแต่เราห้ามกดโอเคไหมถ้ากดจะเสียเลยรูปไปทับมาเห็นไหมแป๊บนึงอ่ะเป็นไงรูปไปรูปมาเขาเรียกว่าการฟรีเส้นนะเป็นรูปทรงนะมันจะวาดได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องใช้ยางลบโอเคไหมเอาเส้นทับไปทับมาวาดเอาวงกลมทับกันอย่างเดียวเลยเอาให้ใกล้เคียงที่สุดเข้าใจเช็ดตาหน่อยยังไม่ออกเลยยังไงถ้าด้านนี้ค่ะด้านนี้ด้านนี้เช็ดหน่อยไม่เป็นไรเรายังเด็กอยู่โอเคลูบไปลูบไปเข้าใจนั่งตรงนี้ต้องดูงานไกลๆหน่อยถึงจะเห็นรวมๆเยอะๆโอเคครูเป็นคนคอยดูนะแบบตัวก่อนทำตัวเล็กๆทำตัวก่อนตัวแล้วก็มาช่วงหน้าวงกลมอย่างเดียวไม่ต้องคิดมากวงกลมวงกลมไปเลยวงไปเลยยิ่งเร็วเท่าไหร่มันก็จะยิ่งกลมเห็นไหมยังลบก็ยังลบเนี่ยตรงไหนเส้นมันเลยแล้วเราค่อยมาแต่งเอายังลบมาแต่งให้เส้นมันสวยโอเคไหมคะคราวนี้เห็นอะไรวงกลมไปเลยวงกลมทับๆแล้วทับแล้วเราค่อยยังลบแต่งห้ามดูต้องดูจากความเป็นจริงพอใจดูความเป็นจริงเนี่ยพอใจดูวงกลมทีแล้วก็เนี่ยพอใจเดี๋ยวภาพมันจะเข้าไปอยู่ในกระดาษเองพอใจเงยก้มบ่อยๆโอเคไหมเอาวงกลมไปวงกลมอย่างเดียวคิดว่าเราเล่นสนุกกันอยู่ครูจะสอนให้สเก็ตเร็วคราวนี้จะได้ไม่ต้องกลัวอะไรวงไววงไวเข้มแล้วเนี่ยเส้นเข้มแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะลบไม่ออก
วงไปวงทับไปทับมาหาวงไปวงไปโอเคเห็นไหมเป็นหมูง่ายไหมเออสนุกไหมทำไปดิเด็กอ่ะวงบายเหมือนกับเราตอนเราทำมือไงพอใจมือมันก็เป็นวงกลมใช่ไหมตอนเราเรียนน่ะใช่ไหมคะเออทำไปอีกทำให้มันใกล้เคียงกับตัวนี้เห็นไหมเราเปรียบเทียบกันดูหัวใหญ่เท้าเล็กเห็นไหมเท้ามันนิดเดียวเท้ามันเตี้ยมากเลยหัวมันก็ต้องใหญ่ประมาณนี้พอใจลองวิเคราะห์ดูให้มันใกล้เคียงที่สุดเออถ้าเกิดมันอ้วนขึ้นมันจะใกล้เคียงกับของจริงไหมเห็นไหมถ้าเกิดหัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเป็นไงรู้สึกว่ามันใกล้เคียงไหมคะเออคราวนี้ปูอยากให้เราวิเคราะห์ด้วยวิเคราะห์ลูกตากับมือสัมพันธ์กันโอเคไหมลองวิเคราะห์ดูจัดการอีกรูปนึงทำไปเบื่อแล้วก็ไปเลือกรูปทรงใหม่เดี๋ยววาดสัก20นาทีเดี๋ยวอีก10นาทีก็จะมาแรงเงากันสุดท้ายเดี๋ยวครูให้เขียนทีดีหมูนี่แหละเอาหมูอย่างเดียวเลยพอใจเอาหมูให้เต็มกระดาษเลยโอเคไหมแต่เหลือตรงนี้ไว้นะไว้สรุปเพราะเราต้องลงเงากันโอเคไหมคะเออครึ่งชั่วโมงเราจะแรงเงาแล้วก็วาดวัตถุจริงอย่างนี้เออเดี๋ยวอีกครึ่งไปเหล่าดินสอไปเหล่าดินสอเอายางลบดีๆมาแล้วไปเหล่าไปเหล่าดินสอแล้วยังลบดีๆมาค่ะแล้วเราสเก็ตได้แล้วแต่ทำให้สวยนั่นเนี่ยทำโอเคเอายังลบดีๆพอใจยังลบดีๆครับเดี๋ยวมาดูงานสเก็ตเร็วหมูพอใจกัน เอาไว้เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวขอให้วาดวัตถุจริงแล้วก็แรงเงาฝึกมือถ้าเกิดเช็ดที่ดีไปเขาก็จะสเก็ตไม่ได้เหมือนกันหลักๆก็มาจากพื้นฐานกระดาษแค่เดี๋ยวมาดูงานกันมาสอนครับเร็วๆพอใจโอเคค่ะมาดูหมูพอใจครับพอใจคราวนี้เราจะวาดรูปอะไรอ่ะทุกอย่างบนโลกนี้พอใจจะกลัวไหมเห็นมันเป็นช่องใช่ไหมเห็นเป็นวงกลมใช่ไหมคะโอเควงกลมมาทับๆกันเลยนะเยี่ยมเห็นไหมวงกลมมาทับกันแต่พอใจอ่ะดูหน่อยดูเห็นไหมมันเป็นวงกลมก็จริงใช่ไหมแต่มันออกเหลี่ยมใช่ไหมตัวมันออกเหลี่ยมตาเห็นยังไงเห็นเส้นมันเอียงไหมเออแล้วก็ให้มันเอียงตามหน่อยอย่าใจร้อนเห็นยังไงใส่อย่างนั้นโอเคไหมคะเออเห็นไหมพอมันเอียงปุ๊บมันดูดีไหมมันสมจริงไหมเออแล้วก็ใส่วงกลมไปวงรีพยายามเกลี่ยไปเกลี่ยให้ใกล้เคียงสุดพอใจดูวาดแล้วก็เงยไหวแล้วก็เงยโอเคไหมพอใจประกอบได้แล้วคราวนี้ดูให้มันใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดโอเคไหมลองต่อตัวนี้ไหมคะต่อเร็วต่อเร็วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแบบอื่นกันจะได้วาดในคอมแล้วประกอบได้แล้วแต่ดูหน่อยดูแบบเยอะๆพอใจดูแบบเยอะๆแล้วเราเอียงมาทางด้านนี้มากอ่ะกระดาษมันดูสมดุลไหมคะต้องทำให้มันสมดุลใช่ไหมคือการจัดองค์ประกอบศิลป์ใช่ไหมภาษาอังกฤษเรียกอะไรคอมอะไรคอมโพสิชั่นโอ้ยังจำได้อยู่ผ่านไปกี่อาทิตย์แล้วเนี่ยหนึ่งปี จำได้ด้วยภาษาอังกฤษคืออะไรคอมโพสิชั่นการจัดองค์ประกอบศิลป์ไม่ให้กระดาษมันเอียงโอเคนะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เห็นให้มันเป็นเหลี่ยมแล้วเป็นวงกลมทั้งหมดโอเคไหมคะมาประกอบกันพอใจดูแบบเยอะๆอย่าเบี้ยวนะอย่าเบี้ยวอีกแบบแรกนะโอเคค่ะโอเคดีขึ้นกว่าเดิมรูปไปรูปมารูปไปรูปมาเออรูปทับไปทับมาตรงไหนมันไม่สวยก็ลบมันแล้วแสงเข้าช่องไหนก่อนควรทำไมควรลงก่อนเออลงเงาใช่ไหมแรงเงาใช่ไหมคะแรงเงาเวลาแรงเงาทำไงขั้นทำเป็นขั้นบันไดใช่ไหมโอเคค่ะทำไปโอเคค่ะเดี๋ยวเสร็จละตัวนี้จุดสุดท้าย
เราจะเปลี่ยนรูปใช่ไหมเออเห็นไหมวงกลมไปวงกลมมาเยี่ยมใจเย็นเย็นพอใจทำได้แล้วดูแบบเยอะๆมันเอียงยังไงมันอะไรยังไงถ้าใจร้อนมันก็จะเละเทะโอเคไหมคะเออเห็นไหมยังดูเป็นตุ๊กตากว่าเดิมเยอะเลยตรงไหนไม่เหม็นก็อันนี้เลยโอเคพอใจอย่ากดพอใจตรงนี้เห็นไหมเส้นมันไม่นุ่มอ่ะพอใจก็ค่อยๆลูบเหมือนลูบหัวแมวอย่าลืมโอเคไหมเห็นไหมเส้นนุ่มขึ้นไหมคะเออเห็นไหมพอนุ่มก็นุ่มนะเส้นจะนุ่มขึ้นนะลูบไปลูบมาแต่ห้ามกดนะโอเคไหมหนูไม่ได้กดเลยเออแต่ดูเหมือนกดนั่นแหละโอเคอ่ะถ้าเส้นมันเป็นหยิกหยักอย่างนี้ลูบไปลูบมาให้เส้นมันนุ่มนะคะโอเคไหมยิ่งนุ่มมันจะยิ่งดูน่ารักเห็นไหมดูน่ารักน่ากอดเหมือนตุ๊กตาโอเคโอเคลายด้านหลังอะลายด้านหลังเนี่ยเออใส่ให้หมดจะได้ดูเหมือนตุ๊กตาอย่าเลือกตัวอื่นมาอีกนะเบื่อแล้วก็เลือกตัวอื่นมาเปลี่ยนแล้วไปเปลี่ยนตัวอื่นมาอย่างว่าตัวนี้ไม่สีอะไรนะคะอย่างว่าตัวนี้ไม่สีโอเคเห็นไหมเห็นไหมพอใจดูพอใจดูเห็นไหมมันเอียงไม่เท่ากันนะเห็นไหมพอใจเอาด้านหลังเป็นหลักเวลาจะทําลายอย่างเงี้ยเอาด้านหลังนี่แป๊บนึงเดี๋ยวจับเดี๋ยวเส้นเบี้ยวนี่เห็นไหมเอาเส้นตรงนี้เป็นหลักเราทําเส้นเอียงเส้นนี้มันเอียงไหมตัวหลักของวัตถุมันเอียงไหมเราก็เอาเส้นนี้เป็นหลักถ้าเกิดเราทําเส้นตรงเราก็เอาเส้นตรงของตัวนี้เป็นหลักอันไหนช่องไหนมันเป็นหลักของช่องนั้นน่ะเราเอาเส้นนั้นเป็นหลักโอเคไหมเอออันนี้เส้นนอนเราเอียงเดี๋ยวครูแก้ฮะมันจะดูนะลองคลิปตาพอใจอย่างลบก็ไม่มีดีๆเลยอ่ะดูน่ารักกว่าเดิมไหมอ่ะเปลี่ยนหรือว่าจะเอาตัวเดิมเอาเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไปเลือกตุ๊กตามาวันนี้ไม่เสร็จเลยโอเคค่ะไม่หาสเก็ตเร็วเลยไหนคะโอเคดูดีกว่าเดิมวันนี้ดูดีกว่าเดิมพอใจเลือกตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งแล้วครูจะให้วาดวัตถุจริงพวกพวงกุญแจพวกอะไรล่ะวาดได้แต่สเก็ตได้เอามามาวางแบบโอเคอ่ะเอากล่องบ้างไหมเอากล่องดีกว่าไหมกล่องดูน่ารักกล่องแล้วมีตัวกระเอากล่องนี้ไหมคะเอาตัวนี้ไหมโอ้โหอันนั้นยากกว่าไอ้นี่ในกล่องสีแดงค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวกระตูนกันอันนี้ขอโอซีไม่ให้ยิ้มวางวาดเฉยๆค่ะสูตรนี้สเก็ตเร็วดูแบบนะพอใจเอาใหม่พอใจลบพอใจลบลบแล้วลบโหยังลบไม่มียังลบดีๆเลยนะพอใจเอามามาทำตามครูไม่ปล่อยละวันนี้ต้องได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสมิติไปมาดูหนึ่งอ่ะทำตามหนึ่งทำสี่เหลี่ยมเห็นไหมถ้าเกิดเส้นมันไม่ตรงพอใจมาใกล้ถ้าเส้นมันไม่ตรงลูบไปลูบมาเส้นมันก็จะตรงเห็นไหมถ้าเส้นมันไม่ตรงลูบไปลูบมาเร็วๆเหมือนกับวงกลมอ่ะเส้นมันก็จะกลมถ้าเกิดเส้นตรงลูบไปลูบมาเร็วๆมันก็จะตรงเห็นไหมดูนี่เดี๋ยวครูทำให้ดูง่ายๆนี่ดูตรงไหมเส้นตรงไหมซิกแซกใช่ไหมแต่ลูบไปลูบมามันก็จะตรงเฉยเลยเส้นที่เข้มกว่ามันก็จะไปลบเส้นที่อ่อนกว่าโอเคไหมทำสี่เหลี่ยมจัตุรัสเร็วสี่เหลี่ยมจัตุรัสทับเส้นนี้ไปที่มันไม่ตรงอ่ะทับไปแล้วทับไปทับมาเร็วครับทำพร้อมครูเออตรงไหมเนี่ยโอเคคราวนี้ไม่ต้องกลัวเส้นตรงแล้วนะลูบไปลูบมามันก็จะตรงเองไม่ไงตรงไหมเหมือนกับการทำวงกลมไหมอย่าแป๊บนึงอย่าเพิ่งรีบอย่าเสียสองเนี่ยขั้นที่สองบอกว่าไงแบบฝึกว่าเอียงทุกมุมเลยสี่มุมเท่าๆกันเอียงเท่าๆกันลูบไปลูบมา
เอียงเท่ากันเออโอ้โหเก่งมากสามบอกว่าไงเอาเส้นมาต่อกันใช่ไหมง่ายไหมคราวนี้สี่เหลี่ยมจัตุรัสโอเคคราวนี้เราได้ทำกล่องง่ายๆเลยเย้าใหม่เย้าใหม่ไหนคะดูดิคะพอใจทำไมไม่เอาเส้นมาตรงนี้เห็นไหมถ้าเกิดพอใจไม่ต่อจุดเนี้ยเนี่ยไม่ต่อมันก็นี่มาแค่มันต่อเนี่ยพอใจดูแค่มันต่อหากันเหมือนกับรอยป่าต่อหากันปลายของแต่ละเส้นพวกเนี้ยหากันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสโอเคไหมเอาใหม่ยังลบโอ้โหไม่มียังลบดีเลยหายใจมาเอาใหม่อย่าทำให้เต็มเลยอย่าไปด้านหลังทำสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วสี่เหลี่ยมจัตุรัสโอเคได้เส้นตรงนะลูบไปลูบมามันก็จะตรงหรือหมุนก็ได้ก็ได้ไม่ใช่นี่นี่ทำอันนี้ของเราเราต้องทำไปพร้อมครูลูบไปลูบมามันก็จะตรงเยี่ยมเส้นตรงขึ้นละเนี่ยเนี่ยมันยังไม่ตรงเราก็ลูบไปลูบมาอีกให้มันตรงหมุนก็ได้ก็ได้โอเคไหมลูบไปลูบมาลูบไปลูบมามันก็จะตรงอย่ากลมอย่ากลมโอเคไอ้ยังร้อยคูณหน่อยคูณเสื้อแต่งสองสองพอใจสองเอาเส้นเอียงแต่ละมุมเท่าๆกันเอียงเท่าๆกันเร็วเยี่ยมพอใจฮะนี่ใหญ่ได้เป็นระเบียบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆนี่เล็กประมาณนี้ก็พอลูบไปลูบมาเร็ว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 สี่เหลี่ยมจัตุรัสพอใจไม่เอาพอใจไม่เอาเอาดีๆเดี๋ยวเราไม่ทำไม่ได้นะทำขนาดนี้แล้วทำขนาดนี้อันนี้มันครึ่งด้านเดียวเองอีกด้านหนึ่งยังไม่ได้เลยแล้วใกล้ครูยังทำไมเนี่ยก็ต้องเทียบกันโอเคค่ะแล้วก็ทับกันนะอ๋อเอียงทางนี้บ้างใช่ไหมทำเส้นให้เท่ากันใช้ยังละใช้บรรทัดวัดนะให้เส้นมันยาวเท่ากันแต่เราเก่งมากเลยทำให้เส้นมันเอียงเท่ากันได้เอามาบรรทัดวัดทำทุกเส้นก่อนแล้วค่อยวาวัดมาลบให้มันทำให้มันเอียงเท่ากันแล้วให้มันเอียงเท่ากันเอียงเท่ากันเอียงเท่ากันวิเคราะห์เนี่ยเอียงไม่เท่ากันเนี่ยมีพอใจแก้ไหมยังลบแก้ตรงนี้เส้นนี้แก้เร็วพอใจลบเริ่มหมดพลังกันที่พอใจวัดให้เส้นเอียงเท่ากันให้มันยาวเท่ากันวัดเร็วเห็นไหมใกล้ครูนี่มันทำงานยากเลยวัดตรงนี้จากเลขหนึ่งเริ่มจากเนี้ยเส้นแรกแล้วก็ติ๊กไว้ว่ามันยาวขนาดไหนติ๊กไว้เขียนใส่ในบรรทัดเลยติ๊กไว้ชัดๆเข้มๆเลยโอเคแล้วก็วัดอันนี้ติ๊กที่เส้นว่ามันขนาดไหนแป๊บหนึ่งนี่ประมาณนี้ประมาณจุดที่กระดาษเส้นเราจุดที่กระดาษเส้นเราจุดที่กระดาษเส้นเราจุดแล้วใช่ไหมอันนี้เราก็มาจุดที่กระดาษเส้นเราอันนี้แล้วก็มาจุดที่กระดาษเส้นเราอันนี้
ก็ขีดเราก็รู้ใช่ไหมอันนี้มันสั้นเราก็เพิ่มเส้นเข้ามาใช่ไหมอันเนี้ยมันสั้นเราก็เพิ่มเส้นเข้ามาใช่ไหมเอออันเนี้ยมันสั้นก็เพิ่มเส้นเข้ามาเห็นไหมที่เราจุดไว้โอเคไหมเอาใหม่ดูไม่สวยเอาสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมใหม่อ่ะลองลากเขาหากันพอใจลองลากเขาหากันดิอ่ะลากเขาหากันดิดูดิมันสี่เหลี่ยมจตุรัสไหมอย่าทำใหม่อีกอ่ะลากเขาหากันเห็นไหมสวยไหมถ้าเกิดเส้นที่เอียงมันเท่ากันน่ะมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสใช่ไหมพอใจนี่นี่เส้นนี้ก็ลืมนี่เส้นนี้ก็ลืมใช่ไหมเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยแล้วเราลากหน่อยลากให้ครูหน่อยพอใจเออเส้นนี้โอเคอาจารย์การเป็นไงสวยไหมคราวนี้รู้สูตรแล้วนะทำไงถึงให้สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เป็นสามมิติเป็นมิติอ่ะมันสวยอยู่ที่ไม้บรรทัดใช่ไหมเอาใหม่อีกรูปหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเอียงมาฝั่งนี้บ้างแล้วเดี๋ยวเราจะแรงเงากันแล้วพอใจทำสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้อีกอันตรงนี้เราเออมันไม่ตรงก็ลูบไปลูบมาให้ตรงถ้ามันเอียงก็ลูบไปลูบมาให้มันตรงโอเคไหมเออเอาเอียงเส้นเอียงให้หมดแล้วเราค่อยวัดทีหลังเอียงทางด้านนู้นบ้างโอ้โหหัวใบเนี่ยเบื่อทางด้านนี้มาเอียงทางด้านนี้บ้างวัดลองวัดเองดิคะจับไม้บรรทัดวัดเองเริ่มจาก1เสมอนะเริ่มจากเส้น1เสมอวัดไปแหลมเอาปลายแหลมอยู่ที่1เนี่ยปลายแหลมของวัตถุเนี่ยเอาใหม่ปลาย1นี่ปลายแหลมเนี่ยปลายแหลมนี่นะปลายแหลมต้องเริ่มต้นจากนี่นะปลายแหลมพวกเนี้ยต้องเริ่มต้นจาก1เส้นพวกนี้เสมอโอเคไหมติ๊กแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก่อนเรียนต้องมาเริ่มในขาคณิตกันใหม่เหมือนกันนะติ๊กที่กระดาษมาครูยังไม่เห็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเลยพอใจอย่าพึ่งติ๊กเบาเดี๋ยวกระดาษมันขาดติ๊กแป๊บหนึ่งติ๊กแป๊บหนึ่งครูยังไม่ถึงแปลแหลมเลยติ๊กบอกขีดเข้าหากันง่ายไหมไม่เอาอย่างลบดีๆก็ไม่มีรูปไปรูปมาให้เส้นมันสวยรูปไปรูปมาให้หมดเร็วสเก็ตเร็วพอใจทำอีกอันนึงเร็วโยแรงเงาใส่เดี๋ยวครัวให้ไปทีดีแล้วเร็วครูดูรายการครูขออีกรูปเดียวเดี๋ยวครูให้พักรูปเดียวทำสวยๆเลยนะแต่อันนี้ครูไม่จับไม้บรรทัดให้แล้วนะพอใจต้องวัดเองนะเยี่ยมเอาให้ตรงที่สุดพอใจเอาให้ตรงที่สุดเอาให้ตรงที่สุดรูปไปรูปมาเอาให้ตรงที่สุดคิดว่าตรงแล้วก็ต้องทำให้ตรงที่สุดตั้งใจเลยรูปสุดท้ายละเราจะไปแรงเงากันแล้วเอียงไปไหนเอียงไปไหนด้านนี้บ้างไม่เอาค่ะไม่เอาเอาเอียงด้านนี้มันง่ายไปต้องเอียงโอเคครับไม่มีตรงนะพอใจภาพมันจะไม่สวยเอียงทำให้ตรงที่สุดทำให้ตรงที่สุดตรงที่สุดเอียงเท่าๆกันที่สุด
เอียงมันเอียงเท่ากันแล้วเหรอเนี่ยเข้าใจปรับให้มันเอียงเท่ากันที่สุดวิเคราะห์นะเนี่ยอันนี้ยังเท่ากันเลยอันนี้เท่ากันแล้วยังพอใจวิเคราะห์พอใจวิเคราะห์อ่ะดูเอ๊ะมันเอียงไม่เท่ากันเนี่ยลบเส้นนี้แล้วพอใจลบแล้วยังลบตูดยังลบแล้วอะเราไม่มียังลบเลยมาเรียนศิลปะเอาเอียงเท่ากันเท่ากันเดียวภาพมันอาจจะใหญ่ที่หลังไม่ต้องทำใหญ่นี่มันต้องเอียงประมาณนี้อ้าววัดเร็วทำเยอะๆนะวันนี้เสร็จหัดทำเลขาคณิตเยอะๆโอเคไหมวัดพอใจเร็ววัดเร็ว1เสมอปลายแหลม1เสมอโอเคกำหนดความยาวเองเลยใช้2มือมือนั้นมาช่วยด้วยมือนั้นมาช่วยด้วยมือนี้จะได้ติ๊กให้ปลายแหลมอยู่เส้นแรกเสมอค่อยๆไม่ต้องรีบโอเคได้หัดวัดขนาดด้วยโอเคแล้วเราติ๊กไม้บรรทัดแล้วเหรออ๋อติ๊กแล้วครูขอโทษมองไม่เฮ้ยไปแหลมดื่มไปแหลมกับเส้นแรกใจเย็นไม่ต้องรีบค่ะเหมือนเราเล่นสนุกกันไม่ต้องรีบไปแหลมเสมอนะไปแหลมเสมอกับเส้นแรกกับเส้นขนาดแรกเสมอไปแหลมดูดีๆไปแหลมนี่ไปแหลมดูดีๆดูให้เป๊ะเลยไม่งั้นภาพเราจะเบี้ยวนะพอใจโอเคดูไปแหลมกับช่องแรกเยี่ยมเส้นด้วยเส้นมันเท่ากันยังหัดวัดเยี่ยมเราก็เพิ่มเอาไม้บรรทัดเพิ่มเส้นก็ได้นี่เยี่ยมเราทำเส้นตรงได้แล้วมันไม่ตรงก็ลูบไปลูบมาเป็นไงมันใกล้เคียงกันไหมลูบไปอีกโอเคครับคราวนี้ก็ทำยังไงต่อกันนะต่ออย่าเอียงนะถ้าเบี้ยวเนี่ยไม่สวยเลยนะหมุนกระดาษได้เรายังเด็กอยู่ครูให้หมุนกระดาษอ่านไม่หมุนก็ได้แต่ลูบไปลูบมาอยู่กับตรงนะเส้นนี้เร็วลูบเร็วแล้วนี่แหละพอใจลืมมันมี4มุมนะพอใจอย่าลืมเส้นที่4เยี่ยมพอใจลองลูบไปลูบมาให้แท่งสี่เหลี่ยมนี้มันสวยที่สุดได้ไหมคะให้เส้นมันตรงที่สุดครูคอยดูอยู่นะทำได้แล้วทำอีกอันไหมถ้าเกิดหมดชั่วโมงเรียนแล้วพอใจจะลืมวิธีทำอันนี้ไหมโอเคนี่นะแบบฝึกมาพอใจแบบฝึกมาดูตรงนี้นะการทำเลขาคณิตโอเคไหมแบบฝึกจำไม่ได้มาดูแบบฝึกโอเคไหมครูไม่อยู่อย่าลืมนะการวัดขนาดเลขาคณิตควรให้เส้นแรกตรงกับอะไรตรงกับปลายอะไรตรงกับปลายมุมปลายมุมปลายแหลมใช่ไหมโอเคอย่าลืมนะเส้นแรกแล้วติ๊กที่ไม้บรรทัดแล้วก็ติ๊กที่กระดาษโอเคไหมไม่งั้นเราจะลากเส้นเข้าหากันไม่ได้โอเคไหมโอเคเก่งมากอยากอีกรูปได้ไหมเพื่อความมั่นใจว่าเราได้แล้วโอเคค่ะโอเคเหนื่อยมาแรงเอาหรือพัก5นาทีครูจะแบบฝึกให้พัก5นาที กลัวลืมเนี่ยทำได้แล้วครูสอนก็กลัวลืมเหลือเกินตอนนี้วันนี้จะเน้นโครงสร้างแต่ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าให้เขามาเน้นเรื่องเงาอีกทีนี่ของเรียนได้ไหมเรื่องอะไรคะเรียงปั้นเรื่องปั้นป
ั้นในคอมใช่ไหมไม่ใช่เรื่องอะไรคะเรื่องไอ้ครูจันโอเคค่ะเดี๋ยวได้หมดค่ะวันนึงเราเรียนกันหลายเรื่องเอามานี่มาลงเงาก่อนพอใจมาลงเงาให้เสร็จเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเน้นเรื่องเงาแล้วก็โครงสร้างพอใจอย่าทำโครงสร้างให้ครูอีกทีนึงได้ไหมเดี๋ยวเราจะไปทีดีกันแล้วอีกครึ่งชั่วโมงไม่โอ้ครั้งเดียวเล็กๆครั้งเดียววันนี้ครูอยากให้เราได้โครงสร้างครูให้มั่นใจว่าเลิกเรียนแล้วยังทำโครงสร้างได้อยู่ได้เอาไปใช้เรียนพอใจวันนี้ไม่มีศิลปะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ต้องมียิ่งเรียนก็ยิ่งมีวันจันทร์ไม่มีศิลปะชมรมศิลปะอย่าเอาเส้นให้มันขัดแย้งกันเถอะเส้นขัดแย้งกันมันไม่สวยเลยเนี่ยๆดูเส้นไม่ขัดแย้งกันดูสวยไหมช่องแรกอะโอเคค่ะอย่าให้เส้นขัดแย้งกันอย่าตัดเส้นค่ะไม่ต้องตัดเส้นพอตัดเส้นเมื่อไหร่งานจะดูเป็นการ์ตูนทันทีโอเคไหมเออรูปไปนะเออทับตามสูตรไปเออใจร้อนเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าโดนเงาหนักๆแน่พอใจอยู่ครูช่วยแต่งเนี่ยพอใจดูพอเสร็จปุ๊บเรายังลบมาลบเนี่ยดูไงแบ่งช่องได้ชัดโอ้โหยังลบแล้วเตรียมยังลบดีๆให้ครูด้วยนะโอเคไหมเอาพอใจมาโครงสร้างอีกทีนึงแล้วไปทีดีกันแล้วทำไงสูตรว่าไงเอานี่ครูไม่บอกแล้วเอาเร็วๆๆๆเราจะไปทีดีกันแล้วเอาตรงนี้ได้มั้ยตรงนี้พอใจคอมโพสิชันมันคืออะไรการจัดอะไรการจัดองค์ประกอบโอเคแล้วมันดูเป็นไงเนี่ยภาพมันดูเป็นไงมันดูดีมั้ยมันเอียงไม่ดีเลยใช่มั้ยจัดองค์ประกอบด้วยพอใจจัดคอมโพสิชันด้วยลบเร็วๆเร็วเนี่ยๆอย่างลบนี้ใหญ่ดิจัดว่าวางตรงไหนให้มันดูสมดุลเออลองวิเคราะห์ดิบอกครูดิวางตรงไหนมันดูสมดุลไงอ่ะเอาวางตรงนี้ตรงนี้เล็กๆขนาดไม่บรรทัดนะอย่ารีบสุดท้ายแล้วพอใจจะได้เขียนตุ๊กตาในคอมแล้วอะไรนะทำไมอ่ะเอาเขียนสวยอย่าครูฉีดโมมาให้อีกเห็นไหมอย่างโดเรมอนเนี้ยทำสวยครูก็ฉีดมาให้อีกโอเคอ่ะวัดให้ครูดูหน่อยพอใจทำสวยกว่านี้ได้ไหมอย่าครูช่วยแล้วกันนะครูเห็นเราหมดพลังแล้วครูช่วยให้ขนาดนี้แต่พอใจวัดรู้จักการใช้บรรทัดให้ครูดูหน่อยกูจะได้รู้ว่าเรากลับไปทำเองได้เอาพอใจครูช่วยละโอ้โหไม่เหนื่อยเลยวัดเอียงก่อนใช่ไหมเอียงทางด้านนี้เยี่ยมเอียงเท่ากันวิเคราะห์ดีตั้งใจเยี่ยมครูจับมันมาทัดให้จับเองวัดสองมือพอใจนั่งดีหน่อยพอใจนั่งดีไม่ใช่วัดเนี่ยวัดสูตรว่าไงเส้นแรกต้องอยู่ปลายอะไรเออโอเคค่ะให้ขนานเออใจเย็นๆจะเสร็จแล้วเราจะได้เออยังไม่อยู่ปลายแหลมเลยให้อยู่ปลายแหลมให้มากที่สุดโอเคจุดเฮ้ยให้มันขนานแบบใจตั้งใจหน่อยอันสุดท้ายแล้วงานสุดท้ายแล้วกูขอโทษที่กูให้งานเยอะไปเดี๋ยวมันจะไม่สวยเลยขนาดไม่เท่ากันเนี่ยพยายามให้ขนานไปแหลมอยู่เท่ากันเดี๋ยวเราก็ต้องได้เรียนโตขึ้นไปพวกเลขาคณิตอะเราหัดใช้ไม้บรรทัดไว้ก่อนสู้จะหมดสมาธิเดี๋ยวก็ได้สนุกแล้วเรียนทีดีแล้วครูรู้สึกว่าไม่เท่ากันเนี่ยเดี๋ยวจะเบี้ยวเอาอันนี้ใหม่เส้นเข้าหากันทำเส้นให้เข้ากันใช้ไม้บรรทัดโยงเข้าหากันดิไม่ใช้ไม้บรรทัดด้วยศิลปะไม่ต้องการไม้บรรทัด
เห็นไหมเส้นไม่เท่ากันเป็นไงพอใจเบี้ยวเลยใช่ไหมคะอ่ะทำให้มันดีๆเอาจับกระดาษดีให้มันตรงๆเอาพอใจแล้วเร็วๆสุดท้ายแล้วรู้วิธีแล้วแต่ทำให้มันสวยหน่อยตั้งใจตั้งใจอันสุดท้ายแล้วนานๆไม่ตรงอีกแล้วน่ะโอ้พอใจหมดพลังแล้วนะอีกหน่อยเดี๋ยวอ่ะคราวนี้ใช้ประทัดอันเนี้ยเอาจุดมาเจอกันอ่ะคิดอ่ะถ้ามือไม่ไหวได้ใช้ประทัดเห็นไหมเป็นไงดีไหมอ่ะไม่ตรงก็พอใจวัดไม่ตรงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอานี่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 ขีดไปเลยมั่วแล้วพอใจโอ้หมดสมาธิเนี่ยอันนี้อย่างดีเลยพอใจใช้สูตรอ่ะครูช่วยเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวได้เที่ยวกันใหม่รูปเส้นให้สวยให้หมดรูปให้เข้ากันให้หมดแล้วรูปเส้นให้เข้ากันให้หมดแล้วสวยเขียนที่ดีแล้วพอใจครั้งหน้าทำเลขาคณิตมาส่งครูได้ไหมทำหน่อยทำหน่อยไม่ทวนเลยโอเคเวลาทำเลขาคณิตหนึ่งทำไงทำสี่เหลี่ยมใช่ไหมสองทำอะไรเส้นอะไรเส้นเอียงใช่ไหมสามทำอะไรโยงเส้นมาหากันใช่ไหมมันก็กลายเป็นสี่เหลี่ยมโอเคอย่าลืมนะสูตรอยู่นี่นะการวาดตุ๊กตาควรใช้อะไรวงกลมมาต่อกันใช่ไหมหรือวัตถุเหลี่ยมมาต่อกันโอเคใช่ไหมมาดูดิว่าถ้าเกิดเราเขียนทีดีอ่ะมันจะใช้วิธีเดียวกันไหมเอาพร้อมไหมเอาไม่อยากเขียนทีดีเหรอเอามามาตุ๊กตาสุดท้ายแล้วเอามาเดี๋ยวไปดูเขียนทีดีกันต่อเลยเพราะมันโคกันหมดการวาดกับการร่างทีดีไม่โคกันหมดเอาพัก5นาทีอ่ะพักอีก5นาทีอ่ะ เดี๋ยวครูเรียกนะครูจับเวลานะครับเดี๋ยวมาดูทีดีเข้ากันนะแต่ก็ดีใจวันนี้โครงสร้างเกี่ยวกันมากเลยโครงสร้างเนี่ยเราไปใช้เรียบอะไรใหญ่สุดของวัตถุหมูตัวตัวทำตัวแล้วเราจะทำไงให้เป็นทรงหรีล่ะอะไรมันมีเครื่องหมายถูกไหมขยายวัตถุแล้วจับมันยืดดินี่นี่แป๊บนึงขยายวัตถุแล้วจับมันยืดเวลาทำวงรีดูแล้วก็จับมันยืดเนี่ยยืดแท้เป็นวงรียังคะเออแค่จับมันยืดมันก็เป็นวงรีแล้วโอเคไหมเอานี้ไหมเอานี้นี่นี่นี่ง่ายกว่าหมูนี่นี่แบบสเก็ตที่เราวาดต่อกันไม่ต้องกลัวครูอยู่ข้างๆทำเลยอย่างที่เข้าใจอันไหนมีเครื่องหมายถูกติ๊กถูกเลื่อนหน่อยหัวหมูหัวหมูเยี่ยมเยี่ยมสุดท้ายแล้วครับชั่วโมง10นาทีสุดท้ายเดี๋ยวหนูพักนิดเดียวเองต่อหูเห็นไหมยิ่งเป็นทีดียิ่งง่ายเลยใช่ไหมคะแค่เอาวงกลมมาต่อกันอันเอียงใช่ไหมอันเอียงใช่ไหมอันเอียงอาจจะเล็กแป๊บนึงพอใจถ้าเกิดเป็นอันเอียงอาจจะนี่นี่อันเอียงเอ๊ะถ้าเกิดเป็นอันเอียงลูกศรมันจะทำให้เล็กลงแล้วเท่ากันแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งนู้นมันจะเอียงแค่ฝั่งเดียวอย่างมันจะยืดอีกโอเคไหมจัดการต่อการที่เป็นหมูใกล้เคียงที่สุดครูอยากให้รู้ว่ามิติมันเป็นยังไงวาดปั้นทีดีกับงานวาดมันเป็นยังไง
เอ้ยจะเชื่อมกันเลยเหรออ๋อก๊อปปี้มันใช่มันใช่ไหมคะโอ้โหก๊อปปี้วัตถุเองอะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่เชื่อครูนี่มาที่เนี้ยมาที่นี่นะตัวเหลี่ยมเอียงเนี่ยเนี้ยเป็นไงพอได้ตัวนี้มันเท่ากันไหมเล็กเท่ากันไหมจัดการนี่มาที่ท็อปหมุนตัวนี้จะดีที่สุดโอเคไหมโอเคโอเคครูช่วยมันดงรีแต่หูมันแหลมใช่ไหมแล้วก็เอาขึ้นมาหน่อยเอาเงี้ยเอาให้ใกล้เคียงที่สุดต่อให้เป็นหมูที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วจะกลับบ้านแล้วโอ้ยดึงวัตถุออกมาเองด้วยอ้าวแต่การใส่หูใส่ตรงไม่เอ่ยค่อยๆหมุนไหนลองดิค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนใส่เข้าไปหมุนหลายๆด้านเยี่ยมเห็นไหมพอเราสเก็ตได้แล้วรู้แล้ววัตถุมันมีเป็นก้อนอะไรมันก็แค่เอาวงกลมมาต่อกันเองการวาดกับการปั้นที่ดีเหมือนกันไหมพอใจเหมือนกันค่ะดูเหมือนกันเลยแต่วาดอะมันแค่วงกลมวาดวงกลมมาต่อกันแต่ทีดีมันแค่คลิกวงกลมมาต่อกันโอเคไหมการวาดกับการปั้นเหมือนกันไหมการวาดทีดีกับการวาดอะเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันอะไรมันก็แค่วงกลมมาต่อกันใช่ไหมวาดก็วงกลมมาต่อกันใช่ไหมปั้นก็แค่เอาวงกลมมาต่อกันใช่ไหมคะมันเหมือนกันไม่ต้องกลัวทีดีทั้งทีดีทั้งวาดเลยมันก็แค่เอาวัตถุมาต่อกันเท่านั้นเองครูช่วยสุดท้ายครูโน้ก็มาช่วยเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคค่ะอยู่ไหนเนี่ยวัตถุเนี่ยมานี่เลยมานี่ทำไมอันนี้มันไม่หายเนี่ยไม่พอใจทำไมไม่หายวะหายแล้วแป๊บนึงค่ะโอ้พอใจจะเซียนกับครูอย่างเนี้ยได้หูแล้วใส่ตาใส่ขาก่อนเร็ว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 ใส่ขากันเร็วไม่ต้องทำแค่ขาก็พอแล้วก็ใส่หน้าตาของเราเองหรือจะทำให้เหมือนรูปทรงนี้เลยหรือพอใจแต่โอ้โหจะเซียนกว่าครูอย่างเงี้ยครูยังลืมเลยโอ้ยอย่าโนแมสเดี๋ยวซีบัตเดี๋ยวอะดูบี้เนี่ยพอเราทำอย่างนี้คล่องแล้วเดี๋ยวครูจะสอนทำเคลื่อนไหวของเราเองโดยไม่ต้องพึ่งคอมแล้วเยี่ยมทำขาทำให้ตรงที่สุดไม่ตรงไม่เป็นไรเดี๋ยวครูช่วยก๊อปปี้โอ้เสียเลยเยี่ยมพอใจรู้การใช้หน้าจอมันก็น่ารักของรูปทรงเราเองใช่ไหมอยากให้มันออกมาจากจอไหมโอเคอย่าทิศหน้าครูมาให้เอ้าทำขาอีกด้านหนึ่งอันนี้หู หูกับขาที่แยกกันไม่ออกเลยนะพอใจยืดยืดหน่อยไหมครูช่วยครูช่วยอ่ะครูช่วยหน่อยท็อปอยู่ไหนวะเนี่ยท็อปอืม
สุดใจแป๊บนึงนะตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ copy จออะไรวะเนี่ยไม่ดูเลยงานใครเนี่ยงานใครไม่ดูเลยไม่ดูเลยแล้วตัวนี้มันอยู่ไหนเนี่ยพอใจขาเอาครูได้ละแล้วก็ copy อ่ะโอเควันนี้ครูให้งานเยอะไปไหมพอใจครูให้งานเยอะไปไหมเอาลงสีตัวนี้ไหมรวมวัตถุให้หมดไม่ต้องทำโอ้ยนี้ครูโทษทีวัตถุไม่ได้ต่อกันแล้วนี่นะตายเจ็บตัวลงสีแล้วจบเลยจบการสอนครูแก้งนี้ให้ก่อนอยู่ไหนนี่ตัวนี้อยู่ในนี้อยู่ไหนเนี่ยแป๊บนึงนะขาไม่ได้ต่อกันดูหาขาไม่เจอหาขาครูเจอละก็ติสโอเคเอาลงสีเอารวมวัตถุให้หมดรวมวัตถุให้หมดพอใจรวมวัตถุให้หมดแล้วก็ลงสีไม่ต้องทำปากหมูแล้วหรือจะทำโอเคเดี๋ยวใส่ตาใส่จมูกใส่ปากเป็นตุ๊กตาเราเองโอเครวมวัตถุให้หมดรวมวัตถุรวมวัตถุทำไงรวมวัตถุโอ้โหทีเดียวทีเดียวอยู่เลยใช่ไหมรวมวัตถุเสร็จแล้วลงสีทำไงโอเคสีดำใช่ไหมสีดำเดี๋ยวเราจะเขียนปากแล้วก็ตาสีชมพูโอเคค่ะมันไม่สว่างเลยเนาะโอ้ทำสีแล้วสีดำนี่นี่เลือกวัตถุเองด้วยเปลี่ยนเป็นวัตถุไงมันวาวใส่ตาจมูกสุดท้ายแล้วจากหมูกลายเป็นตัวอะไรนี่อะไรนี่กลายเป็นถูกมันวาวละเอามันไม่ใส่ตาใส่จมูกใส่ปากเหรอนะครับโอ้โหครูโน้ตน่าจะฉีดโมงมาได้อย่างนี้เลยนะเป็นแหลกอย่างนี้เลยโอ้นี่จะมองเห็นไหมเนี่ยเอาไม่เอาไม่เอามันวาวอย่างนี้ได้ไหมมันมองไม่เห็นตานะมันมองสีโอเคค่ะโอเคค่ะมองเห็นก็มองเห็นใส่ตาใส่ตาเดี๋ยวคุณต้องไปปั้นแก้ให้ตาโนนขึ้นมาให้น้องเนี่ยโอเคหมดชั่วโมงพอดีเป๊ะทำให้ตามันนูนหน่อยไหมมันจะเห็นชัดๆดีไหมหรือยุบลงไปดีไหมได้ดีรู้สึกเพียแล้วเพียแล้วใช่ไหมอยากพักแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูทำให้ยุบลงไปให้อะไรนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
โอเคอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อ่ะตาอย่างนี้ก็ได้อ้าวจับงานหมุนกันหมุนงานเนี่ยตัวอะไรจับงานจับงานจบการสอนค่ะสองนิ้วสองนิ้วให้คุณแม่เห็นหน่อยคุณแม่คุณพ่อเห็นหน่อยสองด้านเลยแต่อีกด้านหนึ่งเรื่องเงาด้วยเรื่องโครงสร้างด้วยการทำการวาดด้วยกระดาษกับการวาดด้วยในคอมเหมือนกันไหมเพราะเราใช้พวกเรขาคณิตมาต่อกันเป็นรูปทรงใช่ไหมวงกลมเรขาคณิตเขาเรียกวงกลมค่ะพวกเรขาคณิตไหนมาต่อกันเนี่ยอย่างเนี้ยทีดีเราทำจับนี้หน่อยจับนี้หน่อยตัวอะไรนี่จากหมูเป็นตัวอะไรด้วยนี่หมูวันวาวโอเควันนี้สนุกไหมเพียโอเคครับเอามานี่ครูสรุปงานหน่อยพอใจทำเลขาคณิตอ่ะหนึ่งทำยังไงสี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่เหลี่ยมก็ทำไงต่อลากเส้นไหนเอียงเอียงแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดมาวัดทุกเส้นใช่ไหมถ้าเส้นเอียงไม่เท่ากันอ่ะเลขาคณิตก็จะเบี้ยวโอเคไหมอย่าลืมนะแล้วก็มาลากจบเนี่ยอย่าลืมแบบฝึกนะพอใจเอาใครหัวหน้าห้องแล้วบอกหมูแล้วบอกหมูแล้วบอกหมูแล้วนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพทำไงโอเคตีมือชนะครูยอมแพ้ก็ได้โอเคครับจบการสอนสองนิ้วครูหน่อยให้คุณพ่อเห็นหน่อยโอเคครับครูน้อตให้การวาดอะไรหนูเยอะจังเลยครูขอโทษครูโทษเดี๋ยววันหลังเยอะกว่านี้อีกเอาไม่ได้ค่อยๆทีละนิดคิดว่าเล่นสนุกไปนะพอใจครูไปแล้วไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดว่าเล่นสนุกกันเนี่ยว่างๆหัดวาดสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมด้วยโอเคไหมเดี๋ยวต้องไปใช้วาดเลขาคณิตศาสตร์เอาไปดูการ์ตูนครูเลิกต่อแล้วโอเคขอจบการสอนครับจากหมูพอใจเป็นอะไรเนี่ยเป็นตัวอะไรไม่รู้มันวาวนะครับก็ให้เขาเอารูปทรงวงกลมมาต่อกันแล้วก็ให้เขาเปรียบเทียบกันปั้นในคอมกับปั้นด้วยมือมันใกล้เคียงกันมันแค่เอาเลขานี้มาต่อกันแต่เน้นรูปทรงเลขาคณิตเป็นหลักแล้ววันเนี้ย เดี๋ยววันหลังก็เน้นเงาอีกก็เลนตัวนี้มันต้องไปใช้กับเลขคณิตศาสตร์นะครับไปนะครับจบการสอนครับ